เต่าเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์ปลาแม่นแคะคือไม่ได้เกลียดแต่ว่าแบบก็ไม่ชอบอะไรก็จะอยู่ได้กับแบบแมวป่วยหมาป่วยมั้งแบบที่เขานิ่งๆอ่ะสวัสดีค่ะชื่อเนี่ยค่ะอายุ29ปีเป็นคนรักสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะอายุ32ปีเป็นคนไม่ค่อยชอบสัตว์ค่ะเป็นไปได้ก็คืออยู่ห่างๆกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบเล่นเล่นได้ทุกชนิดอะค่ะไม่มีชนิดไหนที่แบบกลัวหรืออะไรยกเว้นแบบแมงมุมอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นทะเลใช่ไหมจริงๆก็อยากได้เพิ่มนะแต่ที่บ้านเบรกไว้อยากได้อีกถ้าเกิดเป็นน้องหมาก็5ตัวได้มั้งแต่ว่าค่อยๆเลี้ยงนะแล้วเคยเลี้ยงเต่าเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์เคยเลี้ยงปลาเม่นแคะชูก้าแล้วก็มีแมวด้วยนะคะล่าสุดตุ๊กแกเมียวสัตว์เลื้อยคลานไม่ชอบเลยคือจริงๆก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้มั้งคะไม่รู้ว่าแบบเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือไม่ได้เกลียดแต่ว่าแบบก็ไม่ชอบอะไรถ้าเลือกได้ก็ไม่อยู่ด้วยกันดีกว่าแต่สมมติว่าหมาข้างถนนนะไม่กลัวเพราะมันก็จะไม่ยุ่งกับเราก็จะเดินเดินของมันไปเลยคืออาจจะอยู่ได้กับแบบแมวป่วยหมาป่วยมั้งแบบที่เขานิ่งๆอ่ะก็อยู่ได้อันนั้นอยู่ได้สัตว์ที่ได้คืออะไรคะได้ได้อ่ะลองดูลองดูขอทำใจชั่วโมงนึงได้ไหมมาแล้วเฮ้ยข้างถนนแล้วมันมองกูโดดแล้วนะครั้งนี้มาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องจับเดี๋ยวน้องตกขึ้นมาลูกสวัสดีจ้ะน้องกันหนีเฉยเลยไปกินแล้วกินแล้วแต่กินฝั่งนี้อ่ะอร่อยใช่ไหมล่ะเอ๊ะกินแล้วมากินหมดหลอดเลยเหรอโอเคนะคะเหมือนจริงๆแบบน้องเขานิ่งอ่ะก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่ได้แบบกระโดดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แย่แบบที่คิดอะไรเงี้ยค่ะใครดูอยู่ต้องแคปจอเลยนะคะอัดวิดีโอไว้เลยลูกในตำนานตัวแรกและตัวเดียวไม่น่าจะมีอีกแล้วพี่ผีชี้มากเหมือนเขาจะนิ่งๆอ่ะพี่เลยว่าพี่ก็เลยอยู่ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนพอใจน้องนอนเฉยๆนี่ไงน้องนอนให้ลูกก็เหมือนพอได้เล่นกับเขาจริงๆมันก็แบบก็น่ารักดีอะค่ะเหมือนมันอาจจะทำให้แบบเพอร์เซพชันที่เราเคยมีว่าแบบมันน่ากลัวอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยตัวน้องเขานิ่งด้วยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบเล่นได้อะไรเงี้ยเนี่ยบอกว่าให้จับหัวเขาให้เขาดมก่อนแต่เขาต้องนิ่งก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาไม่นิ่งอะก็ไม่กล้าเดินเข้าไปนะก็คงเล่นด้วยได้แบบแป๊บๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าอยู่ด้วยกันตลอดมันคงมีอะไรที่แบบเยอะกว่านี้อ่ะแบบต้องอุ้มเขาต้องอะไรเงี้ยซึ่งมันยังแบบเป็นขั้นแอดวานซ์เกินไปอยากเล่นอ่ะตอนนี้จับได้แล้วใช่ป่ะได้ค่ะนุ๊กใช่มั้ยว่าวันนี้พี่นุ่นขาดนะคะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ